ฮัลโหลกายสวัสดีชาวโมบายลิเจนนะครับหลายๆคนให้ความสนใจในด้านเซิร์ฟทดลองนะครับวิธีเข้ายังไงซึ่งวันนี้ผมจะไปถามเจ้าหน้าที่นะครับผมรู้สึกว่าก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับเหมือนมันจะเป็น AI ช่วยตอบเรานะครับสำหรับคนที่เข้าได้นะครับตรงนี้จะมี2อันนะครับตรงนี้เลยสลับเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีแบบนี้นะครับ2เซิร์ฟเวอร์นะครับมีปกติแล้วก็ทดลองนะครับแล้วตรงนี้นะครับจะเข้าได้โดยตรงเลยนะครับอันล่างนะครับเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับกดตัวนี้มันก็จะเข้าทันทีนะครับแล้วก็ปัญหาอยู่ที่คนที่ไม่มีล่ะครับยังไงถึงจะมีนะครับเราก็ไปหาข้อมูลกันนะครับตรงนี้เลยนะครับจะเป็น AI ช่วยแก้ปัญหานะครับนี่ไงตรงนี้นะครับเขาก็จะมีให้เรานะครับ 1. ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีนะครับ 2. ก็ปัญหาการชำระนะครับจะเป็นเติมเงินไม่ได้นะครับ 3. คือเกมหยุดทำงานแลกหรือภาพค้างนะครับก็สามารถแจ้งให้เขาได้เนาะ4นะครับรายงานเรื่องบัฟนะครับเมื่อวานก็เกมบัฟนะครับเริ่มเกมไม่ได้เนาะถ้าเมื่อคืนใครเล่นอยู่จะรู้นะครับว่ามันบัฟยังไงนะครับเราก็จะไปหาวิธีเข้าเซิร์ฟทดลองนะครับอันที่4นะครับนี่ครับเขาก็สวัสดีถ้าหากคุณประสบกับบัฟหรือปัญหาใดๆตรงนี้นะครับจะมีจะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ทดลองได้ยังไงนะครับได้อย่างไรนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับนี่ครับเข้ามาในหน้านี้นะครับเขาก็จะพูดรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการเข้าเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับ มีคนกดไลค์96นะครับกดไลค์12นะครับเขาจะบอกว่าผู้ใช้งาน Android นะครับผู้ใช้งาน Android เมื่อตัวละครของคุณถึงเลเวล15นะครับและมีสภาพการเชื่อมต่อเสถียรนะครับคุณจะเห็นปุ่มเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับในหน้าอวตารตั้งค่าบัญชีนะครับแต่จะได้เปิดการอนุญาตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ในบางชั่วคราวนะครับในบางคราวเท่านั้นนะครับอันนี้มันแปลว่าอะไรงงนะครับแต่จะได้เปิดการอนุญาตเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ในบางคราวเท่านั้นบางเขาคือตอนไหนวะไม่รู้นะครับเขาน่าจะแปลไม่ค่อยถูกนะครับยังมีสิทธิ์ในการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ทดลองเหลืออยู่ให้กดไปที่ปุ่มเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับและคุณจะได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ทดลองได้หลังจากรีเกมสตาร์ทนะครับนี่เป็นฝั่งของ Android นะครับมาดูฝั่งของ iOS นะครับผู้ใช้ iPhone นี่แหละนะครับจะทำการส่งอีเมลเชิญไปอย่างผู้ใช้ iOS นะครับที่ยังใช้งานอยู่และสามารถติดตั้งไฟล์เซิร์ฟเวอร์ทดลองได้ผ่านลิงก์ในอีเมลของ iPhone เนี่ยก็เข้าใจนะครับเขาจะส่งลิงก์เข้าเมลของเรานะครับแล้วก็ให้เราไปติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ทดสอบโดยตรงเลยนะครับซึ่งอันนี้มันก็ดีนะทำไม Android มันไม่ทำอย่างนี้บ้างนะครับเนาะก็สรุป Android นะครับต้องเลเวล15นะครับถึงจะเข้าได้นะครับเขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับ iOS นะครับน่าจะเหมือนกันนะครับเลเวล15เขาก็จะส่งเมลให้เรานะครับ
ให้เราไปติดตั้งนะครับซึ่งปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับหลายๆคนก็เกินเลเวล15แล้วนะครับแต่ยังเข้าไม่ได้นะครับหลายๆคนก็เลเวล20กว่าแล้วนะครับเพราะว่าเลเวล15แป๊บเดียวก็ถึงแล้วเนาะปัญหาก็อยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับหลายๆคนเลเวล10เกินเลเวล15นะครับแต่เข้าไม่ได้นะครับไม่มีปุ่มสลับนะครับเป็นข้อมูลที่เขาแจ้งไว้นะครับว่าวิธีเข้าเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับต้องผ่านกฎเกณฑ์เลเวล15ไปก่อนนะครับปัญหาที่เกินเลเวล15แล้วก็ยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับผมจะพยายามไปหาข้อมูลให้นะครับเกิดจากปัญหาอะไรนะครับหวังว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย